สังคมคิดว่าคุณแลมโบ้กับคุณจุลีพรพูดเล่นเนี่ยคุณแลมโบ้ถูกบีบให้ออกทำไมนะครับเพื่ออะไรเพื่อตัดตอนไม่ให้ถึงใครนะครับคือเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าสังคมเนี่ยนะครับไม่จบนะแล้วคนในสังคมส่วนใหญ่ก็ยังค้างคานะครับเราจะปล่อยให้มันค้างคาแค่นี้อย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าคุณแลมโบ้กับคุณจุลีพรบอกว่าพูดเล่นกันแล้วจบลาออกจบไม่ได้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าคลิปเสียงนี้ไม่หลุดมันจะมีความผิดอะไรต่อไปอีกเนี่ยนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วคุณแลมโบ้กับคุณจุลีพรเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลใช่หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับอยากจะให้สังคมเนี่ยต้องติดตามต่อไปนะครับอย่าไปปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปนะครับในส่วนที่บอกว่าคุณแรมโบ้เนี่ยค่ะคุณจุลีพรอาจจะเข้าข่ายใช้หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์พอจะย้ำได้ไหมคะว่าผลประโยชน์นั้นคืออะไรก็เรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องสลากใช่ไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ถามว่าแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่คุณแลมโบ้รับผิดชอบอยู่ใช่หรือไม่เห็นไหมมันก็ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อยู่แล้วคือกรณีของคุณเสกสกลเนี่ยนะครับต้องขอย้ำนะครับว่าถ้าไม่มีการหลุดของคลิปเสียงเนี่ยสังคมเคยคิดกันบ้างไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้นะครับแต่พอคลิปเสียงเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็เลยมีการปฏิเสธนะครับอย่างหน้าด้านๆว่าเป็นการพูดเล่นมันไม่ใช่การพูดเล่นครับและอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าคลิปเสียงเนี่ยมันไม่หลุดออกมามันจะมีความผิดอะไรใหม่เกิดขึ้นไหมมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการต่อรองเรียกเงินอีก5ก้อนใช่ไหมเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สมชัยได้สรุปไปนะครับใน3ประเด็นที่อยู่ในอำนาจของกกต.เนี่ยที่ต้องตรวจสอบให้กระจ่างเพราะว่ามันเข้าข่ายนะครับเชื่อว่ามีการกระทำผิดมีการเชื่อว่ามีการใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็อาจจะมีการนำไปซื้อเสียงนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายแต่อย่าลืมนะครับถ้าคลิปเสียงไม่หลุดออกมามันจะเป็นความผิดอีกใช่หรือไม่การต่อรองอีก5ก้อนคุณจรีพรก็รับปากไม่ใช่หรือว่าจะไปเลี่ยไรจากน้องๆจะไปขอจากน้องๆแล้วตลอดคลิปเสียงไม่มีการหัวเราะเลยนะครับไม่ใช่เรื่องตลกขำขันครับไม่ใช่เรื่องการพูดเล่นครับพูดกันอย่างจริงจังนะครับน้ำเสียงทั้งคู่เนี่ยพูดกันอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังนะครับผมจึงขอเรียนว่าเรื่องนี้จบไม่ได้ครับนะครับเนี่ยกำลังจะต่ออยู่เนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับในเมื่อผมได้ข่าวว่าคุณเสกสกลเนี่ยให้คุณสนธิยาเนี่ยนะครับไปแจ้งความกับผมเนี่ยผมก็รอไงครับเนี่ยผมรออยู่ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะมีหมายเรียกผมนะครับก็จะเอาคดีเนี่ยเข้าไปเลยครับนะในเมื่อคุณเสกสกลเนี่ยอยากจะเปิดเรื่องเองก็ดีครับเพราะว่าผมไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพราะผมก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้กระบวนการตรวจสอบที่ต้องผ่านพนักงานสอบสวนเนี่ยมันจะได้ผลเหรอแต่ถ้าเบื่อคุณเสกสกลดำเนินคดีกับผมเนี่ยเข้าสู่ศาลเลยครับผมจะไปพบตำรวจผมจะบอกเลยครับว่าผมจะให้การในศาลรีบดำเนินคดีกับผมเลยนะครับคุณเสกสกลอย่าถอนนะคดีเนี้ยก็แกกล่าวหาผมนะ
ว่าผมไปหมิ่นประมาทแกหรือผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เขาก็มั่นใจใช่ไหมคะในส่วนของเราหลักฐานผมเก็บไว้หมดแล้ว นะครับนะครับมีมากพอพยานรู้เห็นก็หลายคนคุณไทยกรพลสุวรรณก็รู้ดีคุณจตุพรพรมพันธ์ก็รู้ดีเรื่องนี้สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องให้สังคมช่วยกันจับตามองในขณะนี้ก็คือว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยมีการยกเลิกโควต้าให้แก่ผู้ได้รับโควต้ารายย่อยนะครับจำนวนนับหมื่นรายด้วยอ้างเหตุว่าผู้ค้ารายย่อยดังกล่าวเนี่ยได้นำสลากของตัวเองไปให้กับบริษัทที่ขายสลากกินแบ่งออนไลน์นะครับแล้วก็เอาโควต้าดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินการในการขายออนไลน์ด้วยตนเองนะครับก็คือโดยสำนักงานสลากกินแบ่งเองประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าในการยกเลิกรายย่อยดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกเลิกที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นการที่มีหลักฐานว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้มีการเอาสลากไปให้กับบริษัทเอกชนขายออนไลน์จริงหรือไม่เพราะว่าขณะนี้ที่ได้รับรายงานเข้ามาก็คือว่าประชาชนที่เป็นผู้ขายรายย่อยจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทที่เป็นบริษัทค้าออนไลน์เลยเป็นการยกเลิกโควต้าโดยเรียกว่าอาจจะขาดความรอบคอบแล้วก็ลงไปถึงผู้ค้ารายย่อยซึ่งอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอันเนี้ยอยู่ในขั้นที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องการสร้างผลงานบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนผู้ค้าสลากกินแบ่งรายย่อยหรือไม่นะครับเพราะในกรณีซึ่งปัญหาของการค้าสลากนั้นเนี่ยเราจะทราบนะครับว่ามีมูลนิธิมีสมาคมนะมีผู้ค้ารายใหญ่หลายต่อหลายรายก็ได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาสลากของเขาเนี่ยผ่านระบบการขายออนไลน์กับบริษัทเอกชนเช่นกันแต่กลับไม่ยกเลิกโควต้าของกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ต่างๆเหล่านี้แต่กลับมายกเลิกโควต้ากับประชาชนซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากและคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงและเท่าที่ทราบนะครับคนเหล่านี้เนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทขายออนไลน์ทั้งสิ้นเป็นการใช้โอกาสที่จะดึงเอาโควต้าออกมาจำนวน5ล้านเล่ม5ล้านฉบับ5ล้านฉบับนะครับเพื่อมาขายให้กับทางประชาชนผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างเป็นผลงานให้แก่รัฐบาลดังนั้นหากว่าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับทางสำนักงานสลากกินแบ่งและคณะทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและก็เป็นการกระทำโดยมิชอบนะครับทำให้เกิดความเสียหาย เราคงขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ถ้าหากว่าประชาชนที่เป็นผู้ค้ารายย่อยรายใดเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาแบบนี้ถูกยกเลิกอย่างไม่เป็นธรรมนะครับติดต่อมาได้ครับนะครับก็ยินดีที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้ครับที่อาจารย์เรียกร้องให้ทางกกต.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกรณีคลิปเสียงนะคะอยากทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของทางกกต.เรื่องคลิปเสียงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรื่องเข้ามาเนี่ยกกต.ก็ต้องตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเรื่องภายใน30วันนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบเวลาโดยปกตินะครับว่าเมื่อเรื่องเข้ามาแล้วก็ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จภายใน30วันซึ่งกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะขอขยายเวลาได้ครั้งละ15วันนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบเวลาในการทำงานโดยทั่วไปแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกกต.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าวันที่ตัวแทนของกกต.เนี่ยไปชี้แจงต่อกรรมาธิการปปช.กรรมาธิการปปช.ก็ได้ซักถามว่าในขณะนี้กกต.ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องนี้แล้วหรือยังก็ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนนะครับตัวแทนของกกต.ก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าได้ตั้งหรือไม่ได้ตั้งนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นให้ผมต้องมายื่นเลยนะฮะเรื่องนี้ถือเป็นความปรากฏคำว่าถือเป็นความปรากฏคือหมายความว่าปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไปคนในสังคมรับรู้กกต.ก็ควรจะต้องรับรู้ด้วยเมื่อคนในสังคมรับรู้เป็นเรื่องใหญ่คนในกกต.เองต้องเป็นฝ่ายหยิบยกเรื่องขึ้นมาทำงานในเชิงรุกนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้มีการมายื่นเรื่องถึงจะเริ่มทำงานเราไม่ต้องการกกต.ที่ทำงานในสังคมของการที่เป็นทำงานเชิงรับนะฮะเราต้องการให้กกต.นั้นเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานเชิงรุก
พอเห็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้ทันทีนะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นการทำงานที่ตอบโจทย์ตอบใจประชาตรงใจกับของประชาชนแล้วก็ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยดูดีในสายตาของประชาชนครับ